มดดำเผยสาเหตุที่พิงกี้สาวิกาไม่รับงานวงการแต่เลือกผันตัวไปเป็นแม่ค้าหลังจากที่พิงกี้สาวิกาคืนสู่อิสรภาพอีกครั้งเธอนั้นก็ทำทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงานไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าหรือรีวิวอาหารอย่างการทอดไก่ทอดในปั๊มน้ำมันเธอก็ทำได้หมดและเมื่อไม่นานมานี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของนางเอกคนดังประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัวยืนทอดปลาหมึกขายกลางตลาดปลาบางแสนโดยเธอนั้นขายปลาหมึกชุบแป้งทอดพร้อมระบุข้อความว่าคิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้าปลาหมึกทอดเองแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วล่าสุดทางด้านมดดำได้เผยสาเหตุที่พิงกี้สาวิกาไม่รับงานในวงการบันเทิงมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวโดยได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพิงกี้ทำงานเยอะมากโดยเฉพาะการไลฟ์ในช่องของเธอทุกวันแต่พิงกี้ก็ไม่รับงานในวงการบันเทิงเลยเพราะกลัวว่าเรื่องของเธอจะกระทบกับงานและคนอื่นเธอจึงหาอาชีพเสริมทำแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนยังให้ความสนใจและติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ซึ่งมีรายชื่อของคนในวงการบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของเธอคนนี้พิงกี้สาวิกาและคุณแม่เข้าไปเอี่ยวเกี่ยวกับคดีดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยก่อนหน้านี้พิงกี้และคุณแม่ได้ถูกนำตัวเข้าเรือนจำพร้อมกันแต่ต่อมาพิงกี้ก็ได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมาซึ่งทางด้านคุณแม่ก็ยังคงอยู่ในเรือนจำมาแล้วหลายเดือนเนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพิงกี้ได้มีโอกาสเจอคุณแม่อีกครั้งเนื่องจากศาลเบิกตัวพิงกี้คุณแม่พร้อมกับพวกรวม24คนเรียกสืบพยานโจทนัดแรกคดี Forex TDทั้งนี้วินาทีที่พิงกี้ได้เจอกับคุณแม่และพวกอีก24คนนั้นเธอได้มีการทำมือเป็นรูปหัวใจส่งให้พร้อมกับรอยยิ้มทั้งยังทำมือสู้ๆคอยส่งให้แม่และพวกอีก24คนอยู่ตลอดเวลาล่าสุดศาลเลื่อนพิจารณาตรวจพยานหลักฐานคดี Forex TD ของพิงกี้และพวกรวม24คน